ชื่อเมซิงนครอายุ48ปีก็เลี้ยงมาหมู่9ปีพ่อเพิ่นเสียมา9ปีล่ะหาเลี้ยงผู้เดียวมาได้9ปี9ปีเลยดิเลี้ยงผู้เดียวยากหลายแหละวันนี้ก็มาก็ใหญ่แล้วว่าสันซาแต่ข้าวพ่อเพิ่นเสียก็ใหญ่แล้วลูกก็ใหญ่แล้ววันนี้ก็มายากในการทําการเฮียนยังนี่นะมีแต่เฮ็ดหน้าส่งลูกเฮียนน่ะบ่ได้หาแนวใดดอกมีแต่เฮ็ดหน้าก็บาดกุ้มกับกุ้มแหละบาดบ่กุ้มกับบ่กุ้มมันมีแต่จุดยากนะมีแต่ยากบาดซ้ายอยู่ในบ้านนี่นะมันมีแต่ยากว่าซั่นซะคันยามน้ําขึ้นน้ําท่วมก็พากันเกียมบ่ได้อีหยังก็ได้มีแต่ว่ามันสิขึ้นมาแห้งเรื่อยหั่นนะย่านว่ามันเป็นคือปีนั้นหั่นมันก็ยากคือกันมันก็ตายเบิดแต่ได้เขาตายเบิดเขาหั่นเวลาน้ํามันท่วมค่ะตายบ่ยากว่าซั่นซะหากมีปีท่วมแห้งก็ท่วมเอาตัวเดียวนี่หั่นถือว่าคู่ปีโดดคู่เดียวนี่ค่ะยามฝนถ้าแม่นเขาก็ตายว่าซั่นซะผู้ใดอยู่หน้ารูปหน้ายังหั่นเขาก็ตายปี1 2เทื่อก็ยังท่วมหน้าปีนี้ค่ะ2 3เทื่อก็ยังท่วมมันท่วมได้ว่ามันหนทางเขามาบ่ไหลว่าซั่นซะต้องใส่เหือใส่หยังจังเขามาไหลท่วมซ้ํานึงก็เอาหัวควายออกแล้วแท้อย่าว่ามันเสียหายคือแต่ก่อนก็รู้สึกอุกใจนี่แหละเวลาฝนตกแห้งน้ํามากก็อุกใจก็เหมียนเพื่อนเหมียนซ่านแล้วส่งผลกระทบได้หับในการเป็นอยู่อย่างส่งผลกระทบเบิดเวลาน้ําท่วมมากว่าซั่นซะรายจ่ายแทนที่ได้สิได้ก็มันก็บ่ได้หั่นนะรายหับรายจ่ายส่งผลกระทบทุกอย่างว่าซั่น